ดีครับขอต้อนรับสู่หลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพสำหรับโมดูลนี้คือโมดูลที่4การวัดและประเมินผลการเรียนรู้หรือ Student Learning Assessment สำหรับโมดูลที่4การวัดและประเมินผลจะมีทั้งหมด5เซสชั่นได้แก่เซสชั่นที่1เราจะมาเรียนรู้ว่าการวัดและประเมินผลคืออะไรเซสชั่นที่2การวัดผลจะช่วยการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างไรเซสชั่นที่3การวัดผลลัพธ์การเรียนรู้หรือสมรรถนะของผู้เรียนเซสชั่นที่4 Rubik Scoringเซสชั่นที่5คือการกำหนดมาตรฐานหรือ standard setting ก่อนอื่นอยากให้เห็นความสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดังเช่นที่มีผู้กล่าวไว้ว่าผู้เรียนอาจจะหนีจากห้องเรียนหรือการสอนที่ไม่ดีได้แต่เขาไม่สามารถหนีจากการวัดผลที่ไม่มีคุณภาพได้เรามาทำความเข้าใจกับคำสองคำที่มักได้ยินบ่อยคือ assessment คือการวัดผลอาจจะวัดออกมาเป็นเชิงปริมาณเป็นคะแนนหรือเชิงคุณภาพก็ได้และอีกคำหนึ่งคือ evaluation หมายถึงการประเมินผลซึ่งต้องอาศัยการตัดสินใจที่อ้างอิงมาตรฐานที่กำหนดไว้เราต้องการอะไรจากการวัดผลวัตถุประสงค์ต้องชัดเจนว่าเพื่ออะไรยุติธรรมควรสัมพันธ์กับการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นการวัดผลควรวัดสิ่งที่ควรจะวัดมากกว่าง่ายที่จะวัดการวัดผลควรช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนและตัดสินสัมฤทธิผลของผู้เรียนและที่สำคัญต้องมีความเที่ยงและเชื่อถือได้การวัดผลเป็นกระบวนการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนนำมาสังเคราะห์แปลผลเพื่อนำไปสู่การตัดสินว่าผู้เรียนสำเร็จหรือจบการเรียนในรายวิชานั้นหรือสามารถขึ้นเรียนในชั้นต่อไปหรือจะช่วยเหลือการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างไรกระบวนการวัดและประเมินผลมักจะเริ่มจากวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์การเรียนรู้จากนั้นก็ออกแบบวิธีและเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลแปลผลข้อมูลที่ได้และจบท้ายด้วยการตัดสินผลทั้งในส่วนของผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนคำถามพื้นฐานที่จะต้องตอบก่อนจะเริ่มการวัดและประเมินผลได้แก่วัดไปทำไมจะวัดอะไรวัดอย่างไรวัดเมื่อไรและใครบ้างจะเป็นผู้วัดสำหรับคำถามแรกว่าวัดผลไปทำไมอาจมีเหตุผลหลักๆ3อย่างคือ 1. Diagnostic Assessment เป็นการวัดผลเพื่อวินิจฉัยผู้เรียนว่ามีพื้นฐานอย่างไร 2. Formative Assessmentเป็นการวัดผลเพื่อติดตามความก้าวหน้าและช่วยเหลือผู้เรียน 3. Summative Assessment เป็นการวัดผลรวบยอดเพื่อตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าดูความเชื่อมโยงของการวัดผลทั้ง3ชนิด Diagnostic Assessment จะทำก่อนเริ่มเรียนเป็นการเก็บข้อมูลภูมิหลังของผู้เรียนเพื่อที่ผู้สอนจะได้วางแผนการสอนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเริ่มจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผู้สอนจะให้ formative assessment ระหว่างการเรียนการสอนเพื่อประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของผู้เรียนและความก้าวหน้าในการเรียนรู้โดยทั่วไปการประเมินแบบนี้มักจะไม่เก็บคะแนนและเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนก็จะใช้ summative assessment เป็นตัวตัดสินผลลัพธ์หรือสัมฤทธิผลการเรียนรู้คำถามต่อไปคือจะวัดอะไรความรู้ทักษะเจตคติหรือสมรรถนะของผู้เรียนในสถานการณ์จำลองหรือในสถานการณ์จริงคำถามเรื่องวัดอย่างไร Van der Wouten ได้นำเสนอโมเดลการใช้การวัดผลดังสมการที่แสดงซึ่งมีปัจจัยที่สำคัญได้แก่ความเที่ยงหรือ reliability ความตรง validity ผลกระทบทางการศึกษาการยอมรับหรือความเป็นไปได้และต้นทุนความตรงหรือ validity พูดง่ายๆคือวัดในสิ่งที่ต้องการจะวัดหรือยิงเข้าเป้าได้หรือไม่ส่วนความเที่ยง reliability คือผลที่วัดได้คงเส้นคงวาหรือไม่วัดแต่ละครั้งก็ได้ผลใกล้เคียงกันผลกระทบทางการศึกษาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงว่าการวัดผลกระตุ้นการเรียนรู้เพียงใดเกิดอคติจากการวัดผลหรือไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจหรือเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนหรือไม่เป็นรางวัลแก่ผู้เรียน
หรือสร้างการแข่งขันหรือความเครียดแก่ผู้เรียนส่วนอีก2ปัจจัยเป็นปัจจัยรองแต่ก็ควรพิจารณาคือความเป็นไปได้เช่นเวลาใช้ในการสร้างข้อสอบหรือตรวจข้อสอบรูปแบบที่จะใช้วัดเหมาะสมหรือไม่ผู้ประเมินหรือพื้นที่ที่ใช้ในการวัดผลเป็นต้นส่วนปัจจัยเรื่องต้นทุนทั้งเรื่องของทรัพยากรบุคคลและงบประมาณก็ต้องพิจารณาเช่นกันจะวัดเมื่อไหร่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าก่อนการเรียนการสอนระหว่างการเรียนการสอนอาจเป็น formative หรือส่วนของ summative assessment ก็ได้และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนของรายวิชาซึ่งก็คือ summative assessment นั่นเองส่วนคำถามสุดท้ายคือใครเป็นคนวัดควรมีการกำหนดให้ชัดเจนว่ามีใครบ้างผู้สอนผู้เรียนซึ่งอาจเป็นตัวเองหรือเพื่อนก็ได้กรรมการอื่นๆหรือผู้ประเมินจากภายนอกโดยสรุปการวัดและประเมินผลที่ดีต้องมีความตรงความเที่ยงสอดคล้องกับการนำไปใช้สอดคล้องกับสมรรถนะที่กำหนดไว้และรูปแบบการสอนครอบคลุมทุกมิติทั้งความรู้ทักษะและเจตคติความคาดหวังต่อสมรรถนะของผู้เรียนควรชัดเจนและเปิดเผยนอกจากนี้ควรปราศจากอคติหรือปัจจัยจากภายนอกครับ